อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับพอแล้วค่ะขอบคุณขอบคุณครับคุณหมอหยงสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ใหญ่วันนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยยังเจ็บอยู่หรือเปล่าเฮ้ยไม่เจ็บแล้วงั้นก็ดีแล้วมีไก่ตุ๋นเถียนชีมาฝากด้วยเนี่ยของดีนะเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะเราพบว่าร่างกายของเขาแข็งแรงมากถ้าเป็นคนอื่นโดนขนาดนี้อาจต้อง 2-3 วันถึงจะฟื้นแต่เขาคืนเดียวก็หายแล้วคิดว่าไม่เกิน2วันอาจจะกลับบ้านได้แล้วอ๋อเหรอตามสบายนะคะขอบคุณนะครับเนี่ยถังอาเย็นทำไมไม่เห็นแม่ล่ะอ๋อแม่เป็นหวัดอยู่น่ะอาเหยินกับอาเจียนคอยดูแลอยู่แล้วอ๋อจริงสิอาถังต้องคอยดูอาเหลียงเอาไว้ยายเขาบู้วามอีกไหนก็รู้นิสัยเขาลูกเตะของหยงว่านเจนน่ะมาอย่างรวดเร็วไปทันดูก็โดนเข้าไปเต็มๆผมจะดูเขาไว้เองไม่ต้องห่วงหรอกอาเย็นเธอก็ดูพี่ใหญ่ไว้นะพี่ไปห้องน้ำเดี๋ยวนึงได้ฉันรีน้ำแกงให้ได้อ้าวอาถังอ้าวคุณหมอเหมาะเลยกำลังอยากจะพบพอดีทำไมเหรอผมจะบอกว่าถ้ามีเวลาก็พักผ่อนไว้ให้เยอะๆนะเพราะอีกไม่นานกูจะต้องยุ่งมากๆเพราะกำลังจะมีคนชกต่อยสู้กันใครบาดเจ็บจะถูกส่งมาที่นี่แน่คุณเป็นหมอดูหรือไงพูดเป็นเล่นไปได้เราหรือพูดเล่นเดี๋ยวฮะใครพูดเล่นฮะฟังเลยน้องผมบอกว่าน้องของคุณทำร้ายพี่ของผมและเขาจะแก้แค้นส่วนน้องของคุณก็หาว่าพี่ของผมไปทำร้ายลูกน้องของเขาพวกเราคิดแล้วว่าไหนๆก็ต้องตายกันอยู่แล้วจะกลัวไปทำไมสู้ให้มันรู้ดำรู้แดงเลยคุณว่ามันงงไหมพูดมาเนี่ยคิดว่าไงขนาดนั้นใช่เหรอไม่ก็อย่างนี้นะนี่นะฉันจะกลับไปห้ามน้องชายเอาไว้ส่วนคุณก็ไปบอกน้องว่าอย่าวู่วามตัวคุณเองก็ต้องสงบสติแล้วก็ใจเย็นๆเพราะน้องๆเชื่อฟังคุณมากหัวไม่ใส่หางก็ไม่กระดิกไงจริงไหมจะโทษพวกเขาก็ไม่ถูกหรอกเพราะผมก็โกรธมากแล้วคุณโกรธเป็นคนเดียวหรือไงเล่าอยากชกต่อยใช่ไหมไปหาน้องฉันจะได้สู้กันให้พอเอานี่ไปถือไว้ด้วยคนอื่นอาจไม่รู้แต่ฉันเป็นหมอฉันรู้ดีโรคหอบของคุณเป็นหนักกว่าเก่าที่ซ้ำให้มารักษาก็ไม่มาให้กินยาก็ไม่กินแล้วยังจะไปต่อยกับคนอื่นอีกแหมคือผมก็รู้ว่าคุณจะห่วงคนไข้นะถามจริงคุณไม่อยากให้สองฝ่ายเนี่ยมีเรื่องใช่ไหมฉันก็ไม่อยากให้มีเรื่องอยู่แล้วดีเลยอ่ะต่อไปไม่ว่าผมจะพูดอะไรทำอะไรนี่ห้ามทำเป็นรู้ทันนะถ้ายอมรับปากเราก็จะได้ไม่ไปชกต่อยอีกไงฉันไม่รู้ว่าคุณพูดอะไรแล้วจะรับปากได้ยังไงเกิดคุณไปบอกว่าฉันเป็นหนี้คุณฉันก็ต้องยอมรับอย่างนั้นเหรองั้นคุณก็ต้องคิดให้ดีๆอย่ารอช้าเพราะการชกต่อยของเราจะไม่รีรอใครนี่คุณพูดให้เข้าใจหน่อยได้ไหมเนี่ยอุ้ยฉันจะบ้าตายเพราะคุณบ้าจริงๆเลยดื่มยาให้หมดนะคะอาเหลียงล่ะเขาไปไหนไม่ต้องห่วงค่ะเขาดูคนไข้อยู่อาถังช่วงนี้ไปติดป้ายงดตรวจคนไข้ส่วนอาเจียนไปลางานที่ห้าง 2-3 วันช่วงนี้ให้พวกแกอยู่บ้านอย่าออกไปไหนเด็ดขาดแม่คะมันไม่ใช่ทางแก้พี่รองทำไงดีถึงเราจะกลัวพวกเขายอมอ่อนข้อพวกเขาไม่ปล่อยเราอยู่ดีแม่ครับไม่ต้องห่วงไปกินยาซะก่อนเถอะครับเร็วผมอยู่ไม่ต้องห่วงผมจะดูแลทุกคนให้ไม่ยอมให้ใครมีอันตรายหรอกนะเอาล่ะทุกคนไปข้างนอกหน่อยมีเรื่องจะคุยด้วยเจนมาช่วยพี่เขียนหนังสือหน่อยแล้วเขียนหนังสือเหรอเขียนอะไรอ่ะบ้านนี้มีงานมงคลปิดกิจการ1วันพรุ่งนี้เชิญใหม่ล้อเล่นนะพี่เราจะกลัวจนปิดร้านใช่เหรอเขียนไปเถอะนะแล้วก็เขียนจดหมายท้ารบให้พี่ด้วยอะไรนะจดหมายท้ารบเหรอพี่จะสู้ตายกับหยงว่านเจนมันชอบใช้กำลังดีนะก็ได้ถือโอกาสที่ร้านขายยาของมันฉลองครบรอบเรามาสู้ให้มันตายกันไปข้างนึงพี่รองคิดดีแล้วเหรอก็คิดดีแล้วล่ะนายจะไปมั้ยเห็นมั้ยหรือไม่ก็อาเหลียงพี่รองปรึกษาแม่หน่อยเถอะนั่นสิเธอสองคนเนี่ยคอยดูแลแม่ไว้ให้ดีแล้วกันและอีกอย่างห้ามบอกแม่รู้เด็ดขาด
เฮ้ยอาเลี้ยงมานี่เลยเราก็รอดทำอะไรคือเปล่าแค่ไปนอนยีบอ่ะเดี๋ยวจะไปสังสรรค์กับเพื่อนที่ท่าเรือด่วนหน่อยคือนี่อาจจะกลับดึกนิดนึงอะนะสังสรรค์นี่ถึงกับต้องพกอาวุธเหรอเอ๊ะเปล่าพกเปล่าอะไรเห็นอยู่เนี่ยอุ๊ยแค่เนี้ยนะนี่แกจะบ้าหรือไงทำแบบนี้มันเสี่ยงนะยังมีหัวคิดอยู่หรือเปล่าไหนก็ต้องตายอยู่แล้วอะแค่เห็นอาวุธเนี่ยก็รู้แล้วยังจะฆ่าใครได้อีกอะฮะฆ่าไม่ได้ขู่มันกลัวไงจะได้รู้ว่าพวกเราไม่ใช่กระจอกตายเป็นตายสิเหรอจะขู่เขาเหรอมีดแค่นี้จะไปขู่ใครได้วะเนี่ยฮะไอ้เหี้ยถือไว้คือรอพี่รอตามมาเปิดหูเปิดตาก็ได้นะเออใช่ค่ะแหมแค่ผีโดนไล่จริงจริงนะคะสำคัญค่ะโอ้ใช่ใช่เนาะนี่ต้องไปงานต่อเท่าแกมาแล้วนะมาแล้ว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 เหรอเท่าแกยงเท่าแกยงสวัสดีครับยินดีด้วยผมก็มาครับสวัสดีทุกคนขอบคุณมากเพื่อนๆและก็ชาวกังฟูทุกคนขอบคุณที่ตลอด23ปีที่ผ่านมาให้การสนับสนุนร้านขายยาของเราด้วยดีนะซึ่งผมขอดื่มให้ณโอกาสนี้เชิญดื่มเชิญดื่มจริงๆแล้วนี่ผมมีเรื่องอีกเรื่องนึงที่จะประกาศก็คืออดีตเจ้ากังฟูอย่างผมมีเรื่องนึงที่รู้สึกละอายใจมานานห่วงแต่เงินจนแทบไม่ได้สนใจใครไม่เคยทำประโยชน์แก่วงการมวยกวางตุ้งเลยก็เลยคิดว่าจะให้ลูกชายคนนี้ลงแข่งเพื่อทดสอบฝีมือการเป็นเจ้ากังฟูโอ้ดีแพ้ชนะไม่สำคัญที่สำคัญคือมีส่วนร่วมและพัฒนาวงการมวยจึงอยากให้เพื่อนๆทั้งหลายเหล่าอาจารย์และครูฝึกยงว่านชินใช่เนี่ยเขามาทำอะไรฮะเอาไปเขานะรีบมาทำหมดเลยไงใครเชิญเลยไม่สนว่าใครเชิญแต่มาคิดบัญชีเมื่อวานลูกรักของนายทำร้ายพี่ชายฉันที่โรงเตรียมจนกากเลือดแทบตายซี่โครงหักไปสองซี่ลูกสาวนายเป็นคนช่วยไว้ในฐานะหมอจึงเป็นพยานได้ที่มาวันนี้เพื่อจะขอค่าทำขวัญ 2,000 เหรียญฉันยอมรับว่าสู้กับเขาจริงแต่เข้าลงมือก่อนและฉันแค่ป้องกันตัวเท่านั้นทำไมต้องชดใช้ด้วยอ๋อถ้าฝ่ายไหนลงมือก่อนคือไม่ต้องชดใช้สินะถ้างั้นเมื่อวานลูกน้องนายลงมือก่อนทำไมฝ่ายเราจะต้องไปจ่ายค่าทำขวัญให้ด้วยล่ะทุกคนช่วยตัดสินหน่อยครับงานนี้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายแล้วทำไมฝ่ายเราต้องชดใช้ก่อนด้วยใครบอกว่าเราจะเรียกร้องค่าเสียหายเจ้จินอิงบอกว่าได้ยินมากับหูจะให้เขาเป็นพยานให้ก็ได้นะเจ้จินอิงนี่ใครเลยเจ้าของร้านอาหารแต่จิ๋วที่อยู่ที่เนินสามลีไงทีหลังจะให้ลูกน้องไปทำอะไรเนี่ยช่วยหาคนที่มันฉลาดหน่อยมีสมองลูกน้องที่ชื่ออาอี้โดนสั่งให้เก็บตัวอยู่บ้านแต่เมื่อคืนทนไม่ไหวออกไปกินมื้อดึกพอเล่าเข้าปากนี่แฉโผล่ทุกอย่างออกมาหมดเลยพร่ำตลอดพร่ำอะไรก็ไม่รู้ต้องรู้อยู่แล้วแกก็รู้ว่าฉันพูดอะไรแกฝึกวิชากับนักโทษเดนตายคนนี้ก็เลยคันไม้คันมืออยากจะลองของขึ้นมาสนองความชอบของตัวเองเห็นชีวิตคนอื่นเป็นของเล่นรู้ไหมทุกคนพี่ชายผมไม่เคยฝึกกังฟูโดนเตะเข้าที่หน้าอกอย่างจังและไม่เพียงแค่นี้ด้วยยังมาเรียกร้องค่าทำขวัญอีกถ้าไม่ยอมจ่ายก็ใช้พวกเราเป็นเหยื่อลองของอีกใช่หรือเปล่าดูด้วยดูต้องไม่ได้เยอะนะทำให้ใจไม่ถูกไม่ยุติธรรมเลยอย่าว่าจินอยากลองของใช่ไหมวันนี้ฉันขอเปิดอกต่อหน้าทุกคนให้ทีมเล่นตามใจชอบได้เลยเอามาฉันก็เหมือนกันเชิญเตะตามสบายได้เลยทุกคนดูไว้นี่คือจดหมายท้ารบของเราวันนี้จะขอท้าสู้ต่อหน้าแขกเรือทั้งหลายนี่แหละใครตายไม่ต้องรับผิดชอบไปเลยวันนี้ท่านนายไม่ตายเพราะวิชาของฉันฉันก็ขอตายเพราะลูกเตะของนายไปเลยลงชื่อปะลงชื่อดิน้องบ้าอะไรมีสิทธิ์อะไรมาสู้กับฉันใครไม่มีสิทธิ์กันฉันเคยเป็นเจ้ากังฟูตอนสมัยอายุ19ถือว่าอายุน้อยที่สุดเป็นรุกี้รู้ไว้ด้วยอาจารย์กู้ฉันรู้ว่าเธอน่ะเก่งแค่ไหนแต่เห็นว่าไม่สบายอยู่เป็นโรคหอบหืด
ส่วนลูกฉันฝึกวิชาเอาไว้ป้องกันตัวไม่ใช่รังแกคนอื่นโดยเฉพาะคนป่วยด้วยแล้วต้องขอบคุณลูกสาวคุณต่างหากที่รักษาโรคเรื้อรังของผมจนหายขาดไปเลยเมื่อวานไปตรวจมาอีกทีแล้วเธอยังบอกด้วยว่าผมน่ะฆ่าเสือยังได้ต่อไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วจริงไหมใช่โรคหอบหืดของเขาหายแล้วหายขาดด้วยว่าไงได้ยินแล้วนะสู้หรือปอดลงชื่อไม่ลงฮะพูดมาปอดเปล่าอาจารย์กู้วันนี้สกุลหยงน่ะมีงานเลี้ยงไม่เหมาะที่จะมาท้าตีท้าต่อยเอาอย่างนี้สิมาสู้กับผ มถือว่าแลกเปลี่ยนกันเหรอแกเนี่ยนะไอ้โลนทำไมฉันต้องสู้กับแกล่ะเนี่ยฮะพวกเดนมนุษย์มีประวัติปล้นเงินทำร้ายคนอื่นฉุดฆ่าข่มขืนผู้หญิงช้าหรือเร็วก็ต้องถูกยิงเป้าอยู่แล้วหรือไม่ก็ติดคุกหัวโตเกิดฉันไปฆ่าแกเข้าเนี่ยไม่เท่ากับสบายเลยเหรอฮะแล้วมันเรื่องอะไรลงโทษดีกว่าเฮ้ยพูดอะไรอะไรถ้าจะสู้กันจริงๆฉันยินดีกำจัดคนถอยอย่างแกอยู่แล้วแต่ขอให้มีมารยาทหน่อยนะรู้ก่อนรู้หลังซะบ้าง10วินาทีไม่แน่ขอแค่5ก็พอก็ปราบไอ้นี่ได้แล้วจากนั้นค่อยเล่นงานอาจารย์ถอยๆอย่างแกว่าไงป๊อดหรือเปล่าเดี๋ยวๆอาถังนี่เอ้ยทำไมไปบังคับเขาอย่างนั้นเราต้องปลองดองเข้าไว้นะอย่าแบ่งฝ่ายนี่คุณศรีถึงกับยอมออกโรงพูดแล้วเหรอผมรอตั้งนานแล้วแหมก็รู้ไหมในวงการมวยกวางตุ้งเนี่ยคนที่ผมนับถือที่สุดก็คือคุณนั่นแหละอ๋อเหรอแหมเรื่องมาถึงขั้นนี้เนี่ยจะให้ทำยังไงดีแล้วแต่คุณตัดสินมาเลยถ้าบอกให้สู้ผมก็จะสู้ถ้าบอกให้ไปผมก็จะไปโอ้แม่แม่เมื่อกี้ก็บอกแล้วไงเราต้องปลองดองเข้าไว้ชัดไหมผมก็ชอบคำว่าปลองดองเหมือนกันคืนความสุขงั้นก็รบกวนคุณศรีและทุกท่านช่วยเป็นพยานกันตรงนี้เลยนะนับแต่นี้ไปเนี่ยถ้าใครมาทวงค่าทำขวัญหรือว่าจู่ๆเกิดมีใครมาลอบกัดพวกผมอีกคงจะรู้กันแล้วว่าเพราะใครเพราะอะไรใช่ไหมรู้ว่าเป็นฝีมือใครด้วยใช่ไหมเมื่อถึงตอนนั้นจริงต้องรบกวนคุณศรีมาให้ความเป็นธรรมแล้วกันเอ้ยไม่หรอกไม่หรอกก็บอกให้ปลองดองไงล่ะย้ำอยู่3รอบคุณศรีดีย้ำ3รอบงั้นผมขอลาไปสบายใจลาก่อนทุกคนปลองดองนะเมื่อกี้3รอบพูดแล้วนะปลองดองปลองดองเข้าไว้นะปลองดองเข้าไว้นะพี่ใหญ่ก็ยังยืนแทบไม่ไหวยังจะออกไปอีกเกิดเป็นลมไม่แย่เลยช่วงนี้แดดแรงนั่นสิคะพี่เราไม่ได้บอกว่าพวกเขาไปไหนแล้วจะไปหาได้ยังไงล่ะคะแม่พวกแกไม่ต้องปิดหรอกแม่รู้ว่าไปสกุลหยงแน่แม่แม่ครับกลับมาแล้วเหรอเฮ้ยพวกแกเป็นไงมารู้ไหมว่าแม่แต่เป็นห่วงแค่ไหนจากนี้หมดเรื่องแล้วก่อนมาแต่ละคนที่ช่างเหลือเกินสบายทำอะไรกันคิกคักคิกคักแหวกหน้าอกจะไปต่อยกับใครกันนะถูกต้องแล้วครับเราไปชกต่อยจริงๆเมื่อกี้ไปเจอหยงว่านจินขนาดแอนอกให้มันยังไม่กล้าแต่เราสักนิดนะแม่ครับจากนี้ทุกอย่างแก้ปัญหาเรียบร้อยต่อไปจะมีคุณศรีและทุกคนในวงการช่วยเป็นพยานให้ฝ่ายเราเกิดเรื่องไปก็ไปคิดกับสกุลหยงได้เลยพวกมันไม่กล้าเสี่ยงแล้วครับรับรองไอ้เหยินไหนบอกมาสิเราที่พูดเมื่อกี้คือฟังจากเจ๊จินอิงหรือว่าฟังจากฉันเจ๊จินอิงเนี่ยนะก็พวกคุณพูดเองบอกว่าเปิดร้านขายอาหารยังไงล่ะเราน่ะรู้จักเจ๊อิงจริงแต่ว่าไม่ได้เปิดร้านอาหารแต่ว่าเป็นแม่สื่อต่างหากแล้วช่วยแม่จับเส้นให้เพราะเป็นคนขี้เมื่อยน่ะโอ้ที่แท้ก็พูดมั่วหรอกเหรอพี่ชายฉันจะไปเล่นงานอ่ะอี้ด้วยซ้ำน่ะนี่ถ้าเราไม่มั่วอุปโลกให้คุณนั่นแหละจะถูกเล่นงานฉันโยโย่พี่แย่กว่าเธออีกเป็นถึงหมอกลับต้องโกหกต่อหน้าคนอื่นถ้าให้ใครรู้จะโดนยึดใบอนุญาตด้วยซ้ำพี่ใหญ่เข้าใจที่เขาพูดหรือเปล่าเนี่ยฮะต้องแกพูดอะไรยิ่งฟังยิ่งงงกระทงลงคาเอาเธอนะไม่ต้องเข้าใจอะไรหรอกเอาเป็นว่าแต่นี้ไปเรากับพ่อลูกสกุลหยงก็ถือว่าต่างคนต่างอยู่นะแต่ว่าสำหรับพี่น้องคู่นี้นี่ไม่ใช่อีกหน่อยอาจจะได้โด่งกันด้วยซ้ำดีไหมดีกับผีสิเฮียนจริงๆเลยเจ๋งมากเจ๋งนี่อาจารย์น่าจะสงสัยน้องคนนี้ซะแล้วนะเนี่ยสมัยก่อนตอนคลอด
อุ้มเด็กมาผิดคนหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าพ่อแม่ก็ดูมีสติทั้งคู่แต่ว่าทำไมมีลูกเพี้ยนได้ขนาดนี้แต่งเรื่องในทุกอย่างแม่คะที่น่าขำก็คือพอพูดถึงเจ๊อิงเจ๊อิงก็เดินเข้ามาทันทีเลยอ่ะนี่แถมยังว่าแบบแอมเป็นอะไรไม่รู้รู้สึกปวดหลังจะเดินไม่ไหวแล้วแถมหนังตาก็กระตุกทั้งวันเลยอ่ะเอออย่าเป็นนักพากย์ไม่น่าไม่น่าขำเหรอถ้าไปบ้างหลังเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่แกจะไปเติมน้ำก่อนนะมาสาดหายบ้าไปเลยสาดไปเลยอันนี้พี่ใหญ่พูดถึงเจ๊อิงนะอีกหน่อยพี่จะต้องไปรู้จักเขาด้วยนะทำไมอ่ะก็เขาบอกว่ามีสาวๆจะแนะนำให้พี่แบบสดๆซิงๆเลยฟังชื่อดิสถานเลยหลิวลู่ลมแม่นางหลิวโอ้โหเห็นว่าเขาจะเก็บไว้ให้พี่สองหนุ่มอะไรใช่แล้วพี่จะโยนให้พี่ใหญ่มากกว่าพี่ต้องมาก่อนอยู่แล้วน้องจะข้ามหน้าข้ามตาพี่ได้ไงจะไปฟังเขานะไม่นั่งหลิวต้องเป็นของพี่รองพี่รองไม่ยอมให้ใครอื่นหรอกนะใช่ฉันว่าคงทนไฝเม็ดเป้งไม่ไหวมากกว่าโอ้โหยังมีไฟด้วยแล้วเนี่ยไม่เลยนะอย่าไปฟังเขาพูดพี่ไฟเม็ดนี้น่ากลัวมากเพราะขึ้นที่มุมปากพอดีเป๊ะเลยเหมือนหูดเลยอ่ะเวลาคุยกับใครนะมันจะทำตาปริบๆไฟก็จะขยับขึ้นๆลงๆพี่รองก็เลยขอไปเลยมีขนงอกด้วยนี่เห็นฉันเป็นอะไรเห็นแก่ตัวมากเลยไงฮะใช่คนที่หน้าตาดูรูปร่างต่างหากพี่ใหญ่ยายคนนี้เนี่ยหุ่นเลิศ36 26 36สะโพกนี่โอ้โหกลมอย่างนี้มีลูกดกนะเลี้ยงไม่อยู่ไหวเหรอพี่รองชักปากเสียใหญ่แล้วนั่นเนี่ยอะไรนี่อาจารย์พูดเล่นก็ส่วนพูดเล่นเจ๊อิงเคยบอกแม่ว่าพวกแกน่าจะมีครอบครัวได้แล้วนะแต่แกเป็นพี่คนโตก็เลยต้องแม่ครับแม่คือเรื่องนี้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงแทนผมหรอกนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมมีเมียแล้วอะไรนะเฮ้ยชัดมากพี่ใหญ่พี่มีเมียแล้วเหรอแล้วอซอนี่อยู่ที่ไหนเขาเป็นใครลูกเต้าเหล่าใครเขาเกี่ยงว่าพี่จนก็เลยหนีไปแล้วเขาไม่เคยพูดถึงเลยล่ะเรื่องแบบนี้ไม่อยากพูดนี่นะใครหน้าเปล่าๆจนดูหน้าตาอย่างนี้นี่พูดจริงพูดเล่นเนี่ยทำไมต้องโกหกด้วยพี่เนี่ยมีลูกอีก2คนด้วยเฮ้ยสองเลยเหรอโอ้โหเป็นฝาแฝดด้วยคนนึงอ่ะชื่อจินใจอีกคนนึงชื่ออิงใจโอ้ลงตายโอ้ยโอ้ยทำไมชื่อจินกับเต๋อเป็นด้วยนี่อาจารย์เชื่อเลยอย่าเอาแต่หัวเราะแบบนี้ไม่ได้โกหกแน่นะคราวนี้พูดจริงๆแม่เชื่อไปได้ถูกหลอกแต่ตาตายตาตายแม่คะพี่ใหญ่ติดโรคมาจากพี่รองเขากลายเป็นคนเพี้ยนไปซะแล้วเกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ยเอางี้เอางี้อะทั้งในน้ำใจก็รับเอาไว้ละกันเอางั้นก็ยกให้อเหลียงละกันพี่ชอบผู้หญิงสะโพกใหญ่นะมีสายเสน่ห์ให้ไปเลยไปให้เธอให้มันเลยเนื้อเสียงหัวเราะเดาออกไปข้างนอกเปล่าครับไม่มีอะไรคือคลื่นมากเป็นยังไงบ้างคะยังเจ็บหน้าอกไหมอ๋อไม่เจ็บแล้วครับหายดีแล้วงั้นขอฟังเสียงปอดนะได้ลองไอหน่อยสิคะ พอแล้วไม่มีปัญหาอขอบคุณมากเออคุณหมอครับพรุ่งนี้จะกลับบ้านได้หรือยังใช่ว่าอย่างเร็วคงต้องเป็นมะรืนนี้เพราะพรุ่งนี้จะให้เอ็กซเรย์อีกทีต้องมั่นใจว่ากระดูกเชื่อมต่อแล้วจริงๆถึงจะให้กลับบ้านได้แต่ว่าผมอยากกลับบ้านพรุ่งนี้รอบพรุ่งนี้เป็นวันเกิดแม่เลี้ยงผมอยากจะไปไหว้เขานะครับฉันเข้าใจค่ะแต่ว่ามันเป็นกฎของโรงพยาบาลนะคะงั้นเหรอพี่ใหญ่รออีกวันสองวันก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมั้งนั่นสิก็ได้งั้นตามสบายไปทำงานต่อนะอ๋อขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณนะครับคุณหมอคุณนะน่ารักพูดถึงยายไฝเนี่ยนะมีเรื่องให้ทายแล้วมีอยู่ครั้งไม่เลิกไม่เลิกที่รองบอกว่าได้แล้วจ้ะขอบคุณค่ะอ๋อแม่นางลืมบอกไปนะก่อนจะเผากระดาษได้ให้เขียนชื่อผู้ตายเอาไว้ด้วยไม่งั้นเขาจะไม่ได้รับนะอ๋องั้นเหรอคะใช่ใช่เอามามามาขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจนะเจียววันนี้เป็นวันเกิดนะจริงๆพี่ใหญ่จะมาเยี่ยมแต่หมอบอกว่าเขายังกลับบ้านไม่ได้เลยให้หนูมาแทนนะคะไว้เขาหายดีแล้วจะรีบมานะคะอ๋ออีกอย่าง
พี่ใหญ่ทำเรื่องให้แล้วรอเขาออกมาจะพาน้าไปฝั่งที่หยุนฟูไม่ต้องห่วงนะคะอาเยียนเอาถังมาให้เผากระดาษอ๋อขอบคุณมากค่ะไม่ต้องเกรงใจขอบคุณค่ะอีกอย่างน้าไม่ต้องเป็นห่วงมากพี่ใหญ่เข้ากับพวกเราได้ดีแถมยังอารมณ์ดีอีกด้วยเดี๋ยวนี้เขาชักทะเลนใหญ่แล้ว รู้ไหมคะเขาบอกว่าตัวเองแต่งงานแล้วมีลูกแฝดด้วยนับวันชักจะไปกันใหญ่อะค่ะเอ็กซเรย์ออกมาแล้วทุกอย่างปกติเรียกก็แปลว่ากลับบ้านได้แล้วค่ะสยองสยองช่วยกันเก็บของเลยขอบใจมากนะว้าในที่สุดก็ได้กลับบ้านบอกตามตรงนะน่าเบื่อที่สุดขอไปลากรถยังจะดีกว่าอาจารย์แม่เตรียมอั่งเปามาให้เดี๋ยวเจอแม่บ้านที่มาดูแลก็แจกให้พวกเขาด้วยล่ะได้ครับพี่ใหญ่ยันนี้เราไม่ได้หุงข้าวกันนะอยากกินอะไรดูแล้วไปกินสเต็กร้าน ABC โอ้หัวสูงไปเปล่าทำไมพี่ใหญ่เพิ่งหายดีก็ต้องกินบำรุงหน่อยอ่ะจริงไหมล่ะเอาก็ได้ตามใจหักจากเงินเดือนกับเฮ้ยพี่จะบ้าเหรอพี่ใหญ่เปลี่ยนชุดแล้วเข้าไปอ๋อได้ขอบใจนี่หักจากเงินพี่นะหักเธอสิกลับบ้านแล้วไปเถอะเดี๋ยวเป็นไรไปอ่ะถ้าทางเหม่อลอยใช่เอ้าหน้าซีดด้วยเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรฟังมื้อนี้ต้องฉลองอะไรแล้วเอาถ้วยมาเลยได้นี่น้ามีข่าวที่จะประกาศเป็นข่าวดีมากหลังจากเที่ยวไปเที่ยวมาเจรจาอยู่หลายวี่หลายวันในที่สุดก็เรียกกล่อมได้แล้วแต่แกร้านหุยชุนถังให้เอาเงิน 3,000 เหรียญช่วยเราปรุงยาสำเร็จรูปนะจะบอกให้อู้ฮู้ 3,000 เหรียญอ้าวหวนขี้เหนียวจะตายนี่เหรอใจดีให้ตั้ง 3,000 เหรียญไม่เชื่อหรอกเพราะน้าลงทุนหนักเอาสูตรยาของคุณตาไปให้เขาพอเขากินปุ๊บเฮ้ยปรากฏว่ากระจับกระเฉงขึ้นไม่เพียงแค่นั้นนะปกติเขาหัวโล้นใช่ไหมพอกินยาชุดนี้กลับเส้นผมมากันปึ๊บเลยอะโอ้ยถ้าอย่างนั้นยาตาเราก็ดีจริงสิว่าไหมอะเลี้ยงแกก็อย่าขี้เกียจนักจำไว้ต้องฝึกวิชาให้ดีอีกหน่อยพอได้เป็นเจ้ากังฟูแล้วยาเราก็ได้ผลอีกให้แกช่วยโฆษณาดังไปทั่วเมืองจีนทีนี้เราคงรวยแน่เลยรวยหรือไม่แม่ไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าคุณตาเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาถ้าลองเก็บสูตรยาอย่างมิดชิด
ก็แสดงว่าเป็นของดีเฮ้ยไงอย่าพูดเลยเอาเป็นว่าทางงานนี้สำเร็จนะเราจะได้นั่งกินนอนกินเดินกินสบายไปทั้งชาติเลยพูดดีมากจะสบายชาตินี้หรือชาติไหนก็ช่างสำคัญคือผมต้องชนะหยงว่านจินทีนี้ยาของพวกมันก็จะขายไม่ออกและมีแต่ยาของเราที่ขายดีไปเทน้ำเทท่าดีมากเลยพูดดีมากชนเจ้าเดิมเดิมทุกคนเงียบก่อนจะทำไมไอ้เหี้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนคุยกันสนุกแล้วทำไมเธอร้องไห้เหรอเปล่าฉันไม่เป็นไรไอ้เยี่ยนพวกเราเป็นห่วงเธอมากนะมีอะไรปิดบังเราหรือเปล่าหนูไม่เป็นไรจริงๆค่ะที่ร้องไห้ก็เพราะว่าดีใจหนูดีใจแทนทุกคนหนูเห็นทุกคนต่อสู้กับอุปสรรคมากมายรู้สึกว่าทุกคนเก่งมากพักก่อนพี่ใหญ่บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลฉันนึกว่าพี่ใหญ่จะตายซะแล้วแต่แล้วสุดท้ายพี่ก็หายจนได้พักก่อนหยงว่านจินจะมาทดสอบวิชากับอาเหยินและอาเหลียงฉันก็ห่วงจนนอนไม่หลับอีกแล้วพี่รองก็แก้ปัญหาได้อีกยังมีโอกาสได้ทำการค้าอีกหน่อยทุกคนต้องอยู่สบายแน่ฉันรู้สึกดีใจแทนยินดีด้วยนะเธอพูดอะไรนะเย็นทำไมเหมือนแบ่งเขาแบ่งเราอะเราอยู่สบายแล้วเธอไม่เกี่ยวเหรอเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอมีปัญหาไม่กล้าบอกเราหรือยังไงเปล่าหรอกไอ้เฮียนเราไปที่ห้องดีไหมมีอะไรพูดกับฉันก็ได้ไม่ต้องกลัวหรอกนะไอ้เฮียนไม่มีอะไรฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายก็ท่าทางก็เหมือนไม่สบายจริงๆนะไอ้เฮียนถ้าไม่สบายก็ไปนอนก่อนเถอะค่ำๆเดี๋ยวค่อยกินโจ๊กก็ได้แต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ยังไม่หายก็ต้องไปหาหมอล่ะนะเฮ้ยนี่พี่รองผมรู้สึกแปลกๆอะไอ้เย็นนะไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนี่นะนึกว่าฉันไม่ห่วงหรือยังไงแต่เราจะบังคับให้พูดอะไรตอนนี้ไม่ได้หรอกถ้ายังไงพรุ่งนี้ค่อยพาไปข้างนอกแล้วก็หล่อให้พูดทีหลังแม่คะขอบคุณที่เลี้ยงดูหนูมาลาก่อนขอให้รักษาตัวด้วยลาก่อนนะช้างอาเจียนลาก่อน
อันหญิงลาก่อนพี่รองฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันโชคดีที่สุดก็คือมีพี่ชายอย่างพี่ฉันรู้ว่าที่เกิดเรื่องแบบนี้อาจจะทำให้พี่โกรธมากแต่ถึงจะโกรธยังไงไม่นานมันก็จะผ่านไปพี่รักษาตัวด้วยนะพี่ใหญ่รู้ไหมว่าฉันโง่แค่ไหนตอนอยู่โรงพยาบาลพอได้ยินว่าพี่มีเมียแล้วฉันก็รู้สึกปวดใจมากต่อมาพอรู้ว่าเป็นการล้อเล่นฉันก็หัวเราะทันทีก็เพราะว่าฉันรักพี่เขาแล้วแต่ว่ามันก็ไม่สำคัญอีกแล้วขอให้พี่ได้เจอผู้หญิงที่คู่ควรจริงๆและไม่ใช่ล้อเล่นอีกเอ้าพี่ใหญ่เอ้าทำอะไรนอนไม่หลับเหรออยากจะไปดูอาเย่นสักหน่อยพี่เองก็อยากไปดูเขาอ่ะมาอาเย่นอาเย่นอาเย่นสงสัยจะนอนแล้วมั้งปกติเขาเป็นคนตื่นง่ายมากนะทำไมเคาะแล้วไม่ยอมตอบอาเย็นอาเย็นอาเย็นเสียงฮะฮะอาเย็นเฮ้ยเย็นมาออกมาแล้วออกมาแล้วเป็นยังบ้างครับดีที่ช่วยทันเขารู้สึกตัวแล้วโล่งนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมถึงต้องคิดสั้นขนาดนี้เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรเหมือนกันแต่หมู่นี้เห็นเขาแปลกๆอ่ะขอเข้าไปดูเขาได้ไหมได้ค่ะแต่ดูท่าทางเหมือนจะเครียดพวกคุณต้องค่อยๆพูดนะได้ๆพี่ใหญ่เข้าไปก่อนป่ะไอ้เหี้ยไปนะฉันไม่อยากเจอใครออกไปให้หมดปล่อยให้ออกไปเลยถอยห่างไปหน่อยผมอยากคุยกับเขาตามลำพังอาเยี่ยนคุยกับพี่หน่อยได้ไหมอาเยี่ยนอย่ามาถูกตัวฉันออกไปนะอาเยี่ยนอาเยี่ยนปล่อยออกไปได้ยินไหมไปสิมองหน้าพี่ก่อนฉันไม่อยากพบใครนะฉันสั่งให้หมดนะ
ำได้ไหมตอนพี่กลับบ้านมาใหม่ๆเธอเคยบอกว่ายังไงนะก็เป็นพี่น้องกันแท้ๆดีใจกรีใจด้วยกันร้องไห้ก็ร้องด้วยกันมีเรื่องดีๆเราจะแบ่งปันมีทุกข์เราจะช่วยกันต้านเธอโกหกใช่ไหมสิ่งที่เธอพูดมันไม่จริงหรอกเหรอพี่ใหญ่จริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากจากพี่ไปไม่อยากจากทุกคนไปด้วยฉันไม่อยากคิดสั้นแบบนี้แต่ว่าฉันไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกจริงๆฉันจะเป็นต้องทำแบบนี้ฉันไม่มีทางเลือกไปยินบอกพี่มาสินี่เป็นเพราะคนต่างถิ่นนั่นใช่ไหมเขาทำอะไรเธอหรือว่าเขาทำร้ายเธอใช่ไหมอย่าพูดอีกเลยฉันไม่อยากฟังไม่อยากพูดฉันไม่อยากพูดเรื่องนี้ไอ้เยี่ยนสงบสติอารมณ์หน่อยบอกพี่มาเร็วว่าเกิดอะไรขึ้นฮะเขาข่มขืนฉันแม่คะอาเยี่ยนบอกเรามาเลยเรื่องมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ไหนไม่ต้องกลัวจะยืนไว้บอกเราเร็วเข้าสองวันก่อนฉันไปสถานเลี้ยงเด็กย้อนออกมาถูกเขาสะกดรอยลากฉันเข้าไปในป่าอาเย่เราจะจัดการให้เธอแน่อย่าเพิ่งคิดมากพักผ่อนซะเถอะถอยเลยเว้ยอาเย่ไปตามมันกลับมาอย่าให้วู่วามอาเย่อาเย่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ยังอยู่ทั้งคนแล้วยังมีพี่น้องด้วยดูไม่ลูกกลับมาก่อนปล่อยผมทำไมดูไปจะยิงกันได้ไหมฮะจะฟังพี่ร้องสินั่งลงเดี๋ยวนี้นะนั่งลงสิมาดีๆสิลูกมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนรู้ไว้ด้วยเรื่องนี้เราจะไม่แก้แค้นส่วนตัวเพราะกำปั้นคงไม่ช่วยแก้ปัญหาแล้วเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเอาพี่ใหญ่เราจะไปแจ้งความเฮ้ยแจ้งความไปก็เท่านั้นนะเราหมอนั่นน่ะมันติดคุกอยู่แล้วนี่ใครๆก็รู้ว่าป้ายงเต๋อใช้เงินช่วยมันออกมาแสดงว่าเป็นพวกเดียวกันในเมื่อเป็นแบบนี้ก่อนที่จะแจ้งความเนี่ยเราจะไปกันที่สมาคมกังฟูพูดกับประธานสีให้รู้เรื่องเลยผมจะทำให้ทุกคนในวงการออกมากดดันสารวัตรชิวสวัสดีพี่ใหญ่ออกเวรแล้วเหรอพ่อคะเมื่อวานน้องสาวคู่อยู่ถังถูกส่งไปโรงพยาบาลเพราะคิดสั้นเพราะหลายวันก่อนถูกอาจารย์ของว่านจีนข่มขืนอ๋อจริงเหรอเนี่ยแล้วเป็นไงบ้างแจ้งความหรือยังแจ้งแล้วค่ะแต่ไม่รู้จะจับได้ไหมคนสารเลวเนี่ยไอ้เยี่ยนเป็นคนดีกลับต้องถูกทำลายแบบนี้พ่อคะช่วยรับปากเรื่องนึงได้ไหมพ่อสนิทกับสารวัตรชิวมากคนสกุลกู้ก็เลยห่วงว่าต่อให้จับคนร้ายได้พ่อก็ยังจะช่วยเขาอยู่ดีถ้ายังไงพ่อช่วยเฮ้ยเห็นพ่อเป็นอะไรไปจริงอยู่พ่อมีเรื่องกับสกุลกู้แต่ก็ไม่เห็นกับเรื่องส่วนตัวไปปกป้องคนผิดแน่นอนพ่อครับอาจารย์ถูกใส่ร้ายพวกคุณไม่ทำแบบนั้นหรอกมูนี่แกเจอเขาไหมเขาอยู่ไหนเขาน่าจะถูกสกุลกู้ปลักปล้ำอ่ะพอถามว่าแกเคยเจอเขาไหมเขาอยู่ไหน
ผมนัดเข้า 11:00 นเจอกันที่ร้านซื่อซีฮัลโหลขอสายสรวชิวฮัลโหลสรวชนะครับยงเต๋อพูดนะครับได้ข่าวว่าทานจงไปก่อคดีข่มขืนจับตัวได้หรือยังลูกชายผมนัดเข้า 11:00 นเจอที่ร้านซื่อซีแน่นอนคนแบบนี้มันต้องรับโทษให้นักบอกลูกน้องคุณให้ระวังหน่อยขามันร้ายกาจมากไม่ต้องเกรงใจจีโยจือฉิงแม่รู้ว่าลูกสองคนสนิทกับสกุลกู้แต่ก็ไม่อยากให้มองพ่อในแง่ร้ายเขาไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักแยกแยะหรอกนะว่านจีนขอโทษนะครับพ่อ